กิตติศักดิ์เบรกยิ่งลักษณ์กลับไทยหวั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายค้านนิรโทษแค่คนเดียวสว.กิตติศักดิ์เบรกยิ่งลักษณ์กลับไทยหวั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายเชื่อไม่ง่ายใช้ทักษิณโมเดลดักคอใช้กม.นิรโทษลั่นหากทำต้องล้างมลทินทั้งประเทศเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่11 มีนาคม 2567ที่รัฐสภานายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวถึงกระแสข่าวนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอาจจะเดินทางกลับประเทศไทยโดยใช้โมเดลแบบเดียวกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็มีความเป็นห่วงเกรงว่าจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับประเทศไทยนายกิตติศักดิ์กล่าวต่อว่าอะไรจะเกิดไม่ทราบแต่มองว่าควรหยุดควรพอที่นายทักษิณหากน.ส.ยิ่งลักษณ์กลับมาโดยที่ไม่ได้รับโทษแบบนายทักษิณความอดทนของผู้คนจะสิ้นสุดอย่างไรก็ตามสิ่งที่ตนเป็นห่วงคือเรื่องความขัดแย้งเพราะนายทักษิณเป็นต้นต่อถ้าคุณสร้างความแตกแยกของคนไทยแล้วยังมาซ้ำเติมโดยการให้นางสาวยิ่งลักษณ์กลับมาโดยไม่ต้องติดคุกอย่าลืมว่าเป็นผู้ที่ถูกศาลพิพากษาจำคุก5 ปีและมีคดีอื่นที่รอคำพิพากษาอีกย้ำว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายนายกิตติศักดิ์กล่าวเมื่อถามว่ามองว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับมาได้ง่ายหรือไม่เพราะใช้เกณฑ์ผู้สูงอายุแบบนายทักษิณไม่ได้นายกิตติศักดิ์กล่าวว่าคิดว่าไม่ง่ายนายทักษิณยังพอกล้อมแกล้มเอาสีข้างถูไปได้แต่กับบนส.ยิ่งลักษณ์ยังมองไม่ออกว่าจะใช้เหตุผลอะไรในการไม่ติดคุกนายกิตติศักดิ์กล่าวต่อว่าส่วนหากมีการใช้ช่องทางกฎหมายนิรโทษกรรมขอถามกลับว่าพรรคไหนจะทำอย่าลืมเหตุการณ์เมื่อปี57ที่เรียกว่านิรโทษกรรมสุดซอยดังนั้นคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หลักของกฎหมายไม่เช่นนั้นต่อไปหากใครไปฆ่าคนหรือค้ายาบ้าก็นิรโทษกรรมให้หมดขนาดคนทำผิดกฎหมายเล็กน้อยติดคุก 3-6 เดือนก็ยังติดจริงถ้าจะนิรโทษนักการเมืองหรืออดีตนายกรัฐมนตรีที่ศาลตัดสินว่าผิดแล้วเอาทั้งหมดเลยไหมผมเสนอให้ประเทศไทยล้างมลทินให้หมด 200,000 กว่าคนทั้งนักโทษแท้บ้างจริงบ้างผมจะยกให้อย่างใจจริงแต่ถ้านิรโทษให้คนเดียวไม่เห็นด้วยเด็ดขาดนายกิตติศักดิ์กล่าวนายกรัฐมนตรีโต้ทับซ้อนอำนาจยันอิงช่วยทำงานมากกว่าชี้เดินทางตปท.ก็แก้วิกฤตได้นายกรัฐมนตรีขออย่ามองซ้อนอำนาจแททองทานชี้วิกฤตทำคนเดียวไม่ได้ย้ำเดินทางต่างประเทศช่วยแก้วิกฤตดึงนักลงทุนเข้าไทยกระตุ้นจับจ่ายใช้สอยเมื่อเวลา11 นาฬิกาวันที่11 มีนาคม 2567ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6 ชั่วโมงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีสื่อวิจารณ์เดินทางมาต่างประเทศแล้วบอกจะแก้วิกฤตประเทศได้อย่างไรว่าการที่ตนเดินทางมาต่างประเทศถือเป็นการแก้วิกฤตอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเซ็นสัญญา FTA ซึ่งในอดีตไม่ได้ทำการดึงนักลงทุนไปลงทุนในประเทศในอดีตก็ไม่มีการทำถือเป็นการแก้วิกฤตในระยะกลางและระยะยาวอยู่แล้วถ้ามีนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยมีจ้างงานที่มากขึ้นเชื่อว่าจะเป็นจุดหนึ่งในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเมื่อถามว่ากังวลต่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเรื่อยๆหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนตัวกังวลทุกเรื่องและรับฟังทุกเรื่องกับทุกสื่อที่ให้คอมเมนต์มาหากทำได้ก็จะปรับปรุงตัวเองและปรับปรุงวิธีการทำงานของตัวเองส่วนการร่วมคณะของนางสาวแพทองธารชินวัตรรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ
ที่ถูกมองว่าเป็นภาพทับซ้อนของอำนาจนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้ดูว่าช่วยกันทำงานมากกว่าเพราะส.แททองธารเป็นรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ตนมาเจอบริษัทใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับแฟชั่นดีไซน์และอีเวนต์ว่าจะเอาสินค้าอะไรเข้าไปได้บ้างอย่างเมื่อวานไปห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงปารีสมีห้องสตูดิโอที่เป็นพื้นที่ให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่มาพบพูดคุยกันนางสาวแพทองธารก็บอกว่าจะนำไปทำที่พักเพื่อไทยเพื่อเปิดโอกาสเปิดพื้นที่ให้กับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่มีไอเดียใหม่ๆได้มาพบปะพูดคุยกันขออย่าคิดว่าเป็นการทับซ้อนอำนาจหรือไม่เลยมองว่าช่วยกันทำงานมากกว่าเพราะทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยอยู่ในช่วงวิกฤตทำคนเดียวอาจจะไม่ไหวต้องมีคนช่วยทำด้วยส่วนตัวไม่ได้ติดอะไรตรงนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวคนดีในคราบโจรลิลลี่ฟ้องผู้จัดละครนางงามโกงร้อยล้านหลอกหมดตัวไม่ปล่อยไว้แน่คนดีในคราบโจรลิลลี่นางเอกเชื้อสายเวียดนามฟ้องผู้จัดละครนางงามโกงเงินร้อยล้านโดนหลอกหมดตัวขอทำทานให้แต่ไม่ปล่อยไว้แน่กฎหมายยังต้องดำเนินการต่อไปก่อนหน้านี้ออกมาร้องดำเนินคดีกับเอิร์กองอาจหรือเอิร์กเลเดอเรอร์ปมเงินจำนวน34ล้านบาทนักแสดงสาวชาวเวียดนามลินลี่เหงียนหรือลินลี่วันมณีนางเอกนาคีทวิภพนักแสดงไฮโซเชื้อสายเวียดนามล่าสุดประกาศเดินหน้าฟ้องผู้จัดละครนางงามโกงเงินร่วมร้อยล้านโดยอัดคลิปว่าฝากคลิปนี้ถึงโจรที่โกงเงินฉันร้อยล้านพวกมึงทุกตัวจงฟังว่าฉันจะไม่ปล่อยพวกคุณทุกคนทำกรรมอะไรไว้มันก็ต้องได้รับผลของการกระทำของตัวเองอย่าเพิ่งดีใจไปกรรมมันตามทันพวกคุณอยู่แล้วคลิปนี้ฝากถึงคนเลวทรามชั่วร้ายคนดีในคราบโจรที่หลอกลวงเงินลี่จำนวนมากหลายคนไม่ใช่แค่นายเอิร์กองอาจเลเดอเรอร์ลี่จะเรียงทุกตัวในการชดใช้การกระทำของพวกคุณคุณเลวร้ายกับฉันขนาดนี้โกงเงินฉันสารพัดอย่างพวกคุณยังมีหน้ามาพูดให้ร้ายฉันภาพยนตร์นาคีทวิภพลี่เป็นผู้จัดลี่เป็นนายทุนแต่ลี่กลับโดนโกงหลอกเงินลี่ไปหลายล้านสร้างภาพยนตร์ไม่แล้วเสร็จลี่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงเป็นผู้จัดภาพยนตร์ละครเข้ามาในวงการนี้เพราะเป็นสิ่งที่ลี่รักครั้งแรกที่เข้ามาวงการนี้ลี่เจอคนผิดคนนั้นเป็นหมอดูที่น่าเกลียดแต่จะไม่เอ่ยชื่อแต่จะไม่ปล่อยเพราะเสียเงินไปหลายล้านและมีอีกเยอะเลยรุ่นพี่นางงามเรารักกันเป็นพี่น้องแต่คุณกลับมาหลอกลวงฉันยืมเงินแล้วโกงเงินฉันไปได้ดำเนินการฟ้องทุกอย่างและยังมีอีกมากมายเหมือนลี่เกิดมาเพื่อโดนหลอกมันไม่ใช่หัวใจลี่บริสุทธิ์มีความรักให้พวกคุณจริงใจเมตตายอมให้พวกคุณยืมเงินหรือลงทุนกับพวกคุณวันนี้ขอมาเรียกร้องความเป็นธรรมลี่ผิดเหรอที่ลี่เป็นคนต่างชาติลี่อยู่แผ่นดินไทยตั้งแต่เด็กลี่รักประเทศไทยคนไทยคิดว่าลี่เป็นคนไทยไปแล้วด้วยซ้ำแต่ลี่กลับเจอคนไทยหลอกลวงเฉพาะกลุ่มที่ลี่เจอเพราะคนดีๆมีมากวันนี้ลี่โดนหลอกหมดตัวแต่ขอบอกทรัพย์สินยังเหลือเยอะคนอย่างพวกคุณทำร้ายฉันไม่ได้หรอกยิ่งฉันโดนโกงฉันก็ยิ่งรวยจำคำนี้ไว้ฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกคุณอีกแต่ฉันจะไม่ปล่อย1 2 3 4 5คนที่โกงฉันและมีอีกมากมายฉันให้อภัยอโหสิกรรมให้ศักดิ์ศรีกูมึงเหยียบได้แต่มึงฆ่ากูไม่ได้เพราะลี่เชื่อมั่นพลังความดีจะทำให้ทุกคนรับผลการกระทำของตัวเองขอบคุณผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเมตตาแนะนำการฟ้องอะไรต่างๆนานากำลังดำเนินการฟ้องทุกคนที่ทำร้ายลี่เงินที่สูญไปเป็นร้อยล้านให้พวกคุณขอทำทานให้พวกคุณขอให้จบเพียงเท่านี้แต่กฎหมายยังต้องดำเนินการต่อไปฉันเป็นคนไม่ทำร้ายคนไม่เคยเลยและฉันไม่อนุญาตให้คนทำร้ายฉันใช้ชีวิตไปหลอกลวงคนอื่น
้